ผู้ชมครับวันนี้มาดู5ข้อที่ดินสรุปเกี่ยวกับภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2ที่ใกล้จะได้รับชมแล้วนะครับละครบุพเพสันนิวาสและละครพรหมลิขิตอะไรเป็นภาคต่อกันมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงยังไงวันนี้มาดูกันนะครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากวงกับดินที่ YouTube และ TikTok ช่องพัชราประพลไปดูภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2ก่อนนะครับมีการเปิดเผยภาพโปสเตอร์นี้ออกมาและระบุวันที่เข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะครับวันพุธที่4พฤษภาคมไปดูด้วยกันได้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับอันนี้ก็มีการถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่ละครพรหมลิขิตนะครับคุณผู้ชมก็มีการฟิตติ้งมีการบวงสรวงและเดินหน้าถ่ายทำแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีนะครับเดือนพฤศจิกายน2564นะครับล่าสุดก็ยังคงอยู่ระหว่างการถ่ายทำคาดว่าจะได้รับชมเนี่ยปลายปี2565หรือว่าต้นปี2566ไม่น่าจะเกินจากนี้นะครับในส่วนของ5ข้อที่บอกนะครับมาดูข้อ1กันเลยนะครับข้อแรกเนี่ยภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2กับละครบุพเพสันนิวาสเนื้อหามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในหลายจุดนะครับอย่างเช่นมนต์กฤษณกาลีในขณะที่ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2กับละครพรหมลิขิตเนี่ยจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน 100% แต่ว่าจะมีแค่นิดเดียวครับที่จะเป็นการส่งต่อจากภาพยนตร์มาสู่ละครพรหมลิขิตอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับข้อ2ครับคุณผู้ชมในละครเสนอว่าอยู่ในยุคของขุนหลวงนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับในขณะที่ภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2เนี่ยจะเหมือนเป็นอีกภพชาตินึงนะครับก็มาอยู่ในยุคของรัตนโกสินทร์ตอนต้นสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งก็มีการเปิดเผยว่าเนี่ยเป็นอีกภพชาตินึงของพี่หมื่นกับแม่หญิงการะเกดหรือว่าเกศสุรางในร่างการะเกดนะซึ่งก็น่าสนใจว่าเขาจะมีการนำเสนอยังไงส่วนละครพรหมลิขิตนะครับจะเป็นยุคของพระเจ้าทายสะซึ่งก็มีความใกล้เคียงกับละครบุพเพสันนิวาสครับในส่วนของนักแสดงครับนี่เป็นข้อ3แล้วนะครับคุณผู้ชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยแบบเจาะลึกว่าใครเป็นใครบ้างแต่ว่าดูจากนักแสดงที่เปิดเผยออกมานะครับก็เป็นนักแสดงใหม่ที่เข้ามาเสริมยังไม่รู้ด้วยว่าเป็นตัวละครไหนและตัวละครเดิมจะอยู่หรือเปล่านะครับอย่างที่มีการเปิดเผยออกมานะครับนักแสดงที่ไม่ได้อยู่ในละครนะครับก็จะมีพี่กิ๊กสุวัจนีครับพี่ปุกกี้น้องนนชานนหรือว่าน้องนนกุลนะครับแล้วก็น้องไอพาริสในขณะที่ละครพรหมลิขิตนะครับคุณผู้ชมมีการเปิดเผยมาก่อนหน้านี้ดินเคยเจาะลึกไปแล้วคุณผู้ชมย้อนไปดูได้นะครับเพราะว่าจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างพรหมลิขิตกับบุพเพสันนิวาสเนื่องจากว่าเป็นรุ่นลูกนะครับเราจะยังคงเห็นนักแสดงตัวละครเดิมๆที่มีอยู่อย่างเช่นพี่ปิ่นพี่แย้มไอ้จ้อยยังอยู่แล้วก็อีกหลายตัวละครแล้วก็มีตัวละครใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาเพียงแต่ว่ามันจะมีความสัมพันธ์กันนะครับในแง่ของสายเลือดด้วยเพราะว่าเป็นรุ่นลูกอย่างที่ดินบอกนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าดินมาเจาะลึกอีกทีนึงมาสู่ข้อ4แล้วนะครับคุณผู้ชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2กับละครบุพเพสันนิวาสเนี่ยในเรื่องแม้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในหลายจุดหลายประเด็นก็ตามเดนก็มองว่าในส่วนภาพยนตร์นี้มันเหมือนเป็นภาคพิเศษเพราะว่าเป็นอีกภพชาตินึงของพี่หมื่นกับการะเกดหรือว่าเกศสุรางในร่างการะเกดนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าข้อ5ครับคุณผู้ชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2กับละครพรหมลิขิตเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเลยนะครับในแง่ของเนื้อเรื่องราวการนำเสนอเพียงแต่ว่าจะมีบางส่วนนะครับที่มีการอัปเดตล่าสุดจากที่คุณรอมแพงได้โพสต์นะครับว่าจะส่งต่อจากภาพยนตร์มาสู่ละครพรหมลิขิตด้วยฉะนั้นเองก็ชวนติดตามดูไปด้วยกันทั้งละครและภาพยนตร์เลยนะครับโดยละครเนี่ยถ้าเกิดมีความคืบหน้าการออกอากาศอย่างที่ดินคาดการไว้ในช่วงปลายปีนี้นะครับ2565หรือว่าอย่างช้าน่าจะต้นปี2566เนี่ยก็จะมาอัปเดตให้ฟังเลยแต่ว่าที่ไม่ต้องรอแล้วนะครับมีการเปิดเผยออกมาแล้วก็คือภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2วันพุธที่4พฤษภาคมนะครับดูได้ทุกโรงภาพยนตร์ไปดูด้วยกันไปดูพร้อมกันแล้วก็มาคุยกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่คิดถึงละครบุพเพสันนิวาสคุณผู้ชมก็ย้อนไปดูก่อนได้นะครับในช่วงนี้นะครับหรือว่าจะไปดูตอนใกล้ๆก็ได้ตอนใกล้ๆที่ภาพยนตร์จะเข้าหรือว่าละครพรหมลิขิตจะมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์และ YouTube ของช่อง3 CS3 Thailand นะครับหรือแอปพลิเคชัน CS3 Plusคุณผู้ชมก็ไปดูได้เช่นเดียวกันนะครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ชมชวนฟังสัมภาษณ์คุณรอมแพงเกี่ยวกับละครและภาพยนตร์ความแตกต่างหรือว่าในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งนี่สัมภาษณ์คุณรอมแพงไว้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานี่เป็นเทปไม่ได้สดนะย้อนไปฟังคุณรอมแพงกันครับผมนี่คิดเนี่ยเป็นภาคต่อเป็นภาคต่อจากบุพเพสันนิวาสทีนี้เวอร์ชั่นภาพยนตร์นะครับที่เรียกว่าบุพเพสันนิวาสภาค2อันนี้เกี่ยวกันไหมครับบุพเพ
พสันนิวาส2จะเกี่ยวกับบุพเพสันนิวาสค่ะใช่เกี่ยวค่ะก็จะมีอาจจะมีภาพในละครบุพเพสันนิวาสแทรกเข้าไปในภาพยนตร์ก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจในการผลิตของPDF สักเท่าไหร่นะคะว่าในส่วนของเนื้อหาเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวพันแน่นอนมันมีมนต์กฤษณกาลีมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เชื่อมโยงกันมาแต่ว่าจะเป็นอีกเหมือนอีกภพชาตินึงของพ่อเดชกับแม่การะเกดแม่การะเกดที่เป็นเกศุราค่ะเป็นอีกภพชาตินึงของเขาแล้วก็มาอยู่ในยุคของต้นรัตนโกสินทร์ประมาณรัชกาลที่3ค่ะครับในขณะที่พรหมลิขิตเนี่ยก็พรหมลิขิตกับบุพเพสันนิวาสภาค2เวอร์ชันภาพยนตร์อันนี้จะไม่เกี่ยวกันถูกไหมครับไม่เกี่ยวกันค่ะแต่ว่าบุพเพสันนิวาสกับบุพเพสันนิวาสภาค2หรือว่าบุพเพสันนิวาส2ที่เป็นภาพยนตร์จะเกี่ยวกันอันนี้เกี่ยวกันอ่ะเดี๋ยวรอดูทั้งก็ต้องรอดูใช่ค่ะเพราะว่าก็จะมีส่วนในเรื่องของบทภาพยนตร์ด้วยนะคะครับก็เท่าที่อ่านมาทั้งหมดก็คือน่าสนใจมากแล้วก็คิดว่าคนดูต้องชอบแน่ๆคุณรอมแพงก็มีส่วนในการเกี่ยวกับบทของภาพยนตร์ด้วยไหมครับใช่ค่ะมีส่วนตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะเริ่มต้นการสร้างเรื่องเลยค่ะครับแล้วก็มีส่วนในการแบบดูบทด้วยก็คือบททุกคำทุกเรื่องราวเนี่ยคือรอมแพงจะมีส่วนให้ความคิดเห็นแล้วก็มีส่วนปรับเปลี่ยนพวกบทสนทนาอะไรคือมีส่วนอย่างมากค่ะครับขอบคุณคุณรอมแพงด้วยนะครับนั่นเป็นการสัมภาษณ์คุณรอมแพงที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมาอย่าลืมนะครับรอดูภาพยนตร์ในวันพุธที่4พฤษภาคมด้วยกันบุพเพสันนิวาส2นะครับคุณผู้ชมคงจะได้รับความกระจ่างในส่วนที่ดินสรุปมาแล้วก็ที่ฟังจากการสัมภาษณ์คุณรอมแพงนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับอยากอ่านนิยายเรื่องพรหมลิขิตก่อนนะซึ่งส่วนตัวดินอ่านจบแล้วสนุกครับคุณผู้ชมสามารถที่จะไปหาซื้อได้หลายช่องทางนะครับตามที่ดินขึ้นให้ร้านหนังสือนะครับ C8 Book Center B2S แล้วก็ร้านในอินนะครับคุณผู้ชมก็เดินเข้าไปซื้อได้เลยนะครับเล่มสีชมพูแบบที่เห็นเนี่ยหรืออีกช่องทางนึงนะครับคุณผู้ชมสั่งซื้อออนไลน์ได้ผ่านสำนักพิมพ์ Happy Banana นะครับสั่งไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมและถ้าเกิดชอบแบบอีบุ๊กนะครับมีให้ทดลองอ่านด้วยคุณผู้ชมเข้าไปได้ที่2เว็บไซต์นี้นะครับก็คือ Map Market แล้วก็ Hightech นะครับคุณผู้ชมไปลองอ่านก่อนได้แล้วก็อ่ะกดเสียตังค์ไปคุณผู้ชมจะได้อ่านเต็มๆเลยนะครับและช่องทางสุดท้ายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อผ่านทาง Facebook ร้านรอมแพงได้นะครับถ้าเป็นช่องทางนี้คุณผู้ชมจะได้ลายเซ็นของคุณรอมแพงด้วยนะครับคุณผู้ชมกดติดตามดินไว้ได้นะครับที่ YouTube และ TikTok ช่องพัชรประพลคุณผู้ชมจะไม่พลาดนะครับเราจะก่อติดทางภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2และละครพรหมลิขิตไปด้วยกันนะครับในแง่มุมต่างๆคุณผู้ชมกดติดตามไว้มีความคืบหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับทั้งในแบบคร่าวๆนะครับอัปเดตตามกระแสแล้วก็ในเชิงลึกด้วยวันนี้ดินไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมพบกันคลิปหน้านะครับดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยและโชคดีวันนี้สวัสดีครับ